สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับครูเทพจะทำเป็นเมนูต้มมะระซี่โครงหมูนะครับสำหรับวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีมะระให้เราเลือกตาห่างๆแบบนี้นะครับแล้วก็ซื้อมาแล้วให้เราควานไส้ในออกให้หมดเพราะขมไม่ขมก็จะอยู่ที่ไส้ในนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปเคล้ากับเกลือแล้วก็นำไปล้างออกด้วยน้ำสะอาดเพื่อลดความขมของมะระนะครับถัดมานะครับเป็นกระดูกซี่โครงอ่อนเวลาไปเลือกซื้อให้สังเกตดูให้ได้ลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเรานำไปตุ๋นเนี่ยจะนิ่มง่ายถัดมาเป็นเห็ดหอมครับแช่น้ำล้างทำความสะอาดให้ดีแล้วก็หั่นให้เขาชิ้นเล็กนิดนึงรากผักชีครับพริกไทยแล้วก็กระเทียมจีนเดี๋ยวเราจะทำการห่อใส่ผ้าขาวบางนะครับซีอิ๊วขาวครับซอสหอยนางรมผงปรุงรสแล้วก็เกลือสำหรับเมนูนี้ถ้าเป็นสูตรโบราณจริงๆเนี่ยเขาจะใส่แค่เกลือนะครับแต่เราทานแบบสมัยใหม่เราก็จะเพิ่มเครื่องปรุงแต่งเพิ่มขึ้นเพื่อความเข้มข้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันครับกระเทียมพริกไทยห่อผ้าขาวบางแบบนี้นะครับที่ผมไม่ตำเพราะว่าเศษเขาเนี่ยจะออกมาในน้ำต้มจืดของเราทำให้ไม่น่าทานนะครับถ้าห่อไว้เงี้ยเราต้องการแค่กลิ่นกับความหอมครับมะระนะครับก็ให้เรานำเกลือลงไปคลุกเคล้าให้เราคลุกเคล้ามะระกับเกลือจนมะระเปลี่ยนสีนะครับเสร็จแล้วเราก็นำไปล้างในน้ำสะอาดเพียงแค่นี้ก็พร้อมนำไปต้มแล้วครับมะระหลังจากขยำเกลือแล้วล้างน้ำทำความสะอาดต้องให้ได้เป็นสีนี้นะครับมะระถึงจะลดความขมลงไปถ้ารอบแรกยังไม่ได้ก็ให้ทำรอบ2รอบ3นะครับจนกว่าจะได้สีแบบนี้เนาะตั้งน้ำนะครับหยอกเกลือลงไปเล็กน้อยเสร็จแล้วนำกระดูกซี่โครงลงตั้งแต่น้ำยังไม่เดือดเลยนะครับวิธีการต้มแบบนี้จะทำให้ซี่โครงของเราคายความหวานออกมาน้ำซุปจะกลมกล่อมนะครับน้ำเริ่มเดือดแล้วครับเราก็คอยช้อนฟองออกฟองพวกนี้จะทำให้น้ำซุปของเราขุ่นแล้วก็มีกลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับเราต้องทำการช้อนออกให้หมดตอนเราต้มครั้งแรกเนี่ยให้ใช้ไฟแรงนะครับพอเดือดแล้วก็ให้เราหรี่ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนก็ต้มไปเรื่อยๆนะครับต้มจนกว่ากระดูกซี่โครงของเราจะนิ่มหลังจากต้มไม่ได้สักพักหนึ่งเราก็ใส่รากผักชีนะครับแล้วก็กระเทียมพริกไทยที่ห่อไว้สังเกตดูนะครับว่าน้ำซุปจะใสมากแต่เดี๋ยวเราปรุงเครื่องไปน้ำซุปก็จะเปลี่ยนสีนะครับมะระครับThank you.
เสร็จแล้วให้เราใส่ผงปรุงรสตามไปเลยนะครับพอใส่มาละลงไปแล้วก็รอให้น้ำเดือดอีกรอบนึงเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสนะครับมาละเราเริ่มนิ่มแล้วนะครับเราก็ตามด้วยเห็ดหอมครับรอให้น้ำเดือดอีกรอบเราจะปรุงรสเลยนะครับปรุงรสนะครับด้วยเกลือซอสหอยนางรมนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็ใช้ไฟอ่อนนะครับตุ๋นไปเรื่อยๆตุ๋นให้มะละเรานิ่มเห็ดหอมนิ่มแล้วก็ชิมรสชาติอีกครั้งครับตอนนี้ต้มมะละซี่โครงหมูก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันในชามครับครับนี่ก็คือเมนูต้มมะละซี่โครงหมูฝีมือคุณเดมใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับวิธีนี้จะทำให้มะละของเราอมขมเล็กน้อยแล้วก็น้ำซุปมีความเข้มข้นมากสดร้อนๆทานพร้อมข้าวสวยนะครับสุดยอดมากมายคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่โดนใจไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ